นักกีฬาชักเกยอร์เยาวชนของไทยนะคะเพิ่งจะไปคว้ารางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาหมาดๆค่ะแล้วก็กลับมาร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32หรือว่าสุพรรณบุรีเกมนะคะไปติดตามการแข่งขันกีฬาชักเกยอร์แบบมืออาชีพกับรายงานของคุณมนุชาเจอมูลค่ะดึงเชือกให้สัญลักษณ์จุดกึ่งกลางผ่านเส้นเขตแดนของตัวเองได้ก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะกติกานี้ที่กองเชียร์เข้าใจง่ายดูสนุกลุ้นกันเพลินแต่ความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในกีฬาชักเกยอร์สากลมีทั้งเรื่องการกำหนดจำนวนคนและจำกัดน้ำหนักเช่นประเภททีม4คนทีมหญิงน้ำหนักรวมไม่เกิน240กิโลกรัมทีมชายน้ำหนักรวมไม่เกิน280กิโลกรัมประเด็นน้ำหนักตัวถือเป็นข้อได้เปรียบดังนั้นกติการอบคัดเลือกที่เป็นระบบแบ่งสายและแข่งขันแบบพบกันหมดถ้าทีมท้ายตารางมีผลคะแนนเท่ากันทีมที่นักกีฬามีน้ำหนักรวมมากกว่าเป็นฝ่ายต้องตกรอบไปทีมเยาวชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นทีมเต็งแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมหลังจากทีมชายเพิ่งคว้าอันดับ3และทีมหญิงได้อันดับที่6ในการแข่งขันชักเกยอร์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพวกเขาได้รับการฝึกสอนจากครูชาวไทยและเรียนรู้เทคนิคกับครูชาวไต้หวันซึ่งทีมไต้หวันเป็นแชมป์โลกปัจจุบันเวลาลงมันจะรู้ครับว่าฝั่งเขาหนักถ้าฝั่งเขาหนักคือฝั่งเราจะต้องแบบไหลไปข้างหน้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าฝั่งเขาเบาอ่ะเราจะถอยมาข้างหลังแล้วก็จะชั่งถ้าเขาเบาเราก็จะปรับสูงขึ้นถ้าขนาดเราก็จะปรับลงก็เช็ดรองเท้าค่ะรองเท้าก็มีส่วนเพราะว่าถ้ารองเท้าลื่นเงี้ยไปหมดเลยค่ะก็เดินแบบนับจังหวะพอลงปุ๊บก็ล็อกวัฒนพันธ์ค่ะแล้วก็นับจังหวะเพื่อเดินพร้อมกันถ้าเดินพร้อมกันแรงจะมามากกว่าทำให้ต้องบรรจุเข้าไปอยู่ในกีฬาแห่งชาติทุกครั้งนะเพราะเป็นกีฬาที่ดูสนุกเล่นง่ายนะครับแต่เก่งยากแล้วก็เล่นง่ายจะเก่งยากนะเพราะมันเทคนิคเยอะนะครับนะแต่ชาวบ้านก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถที่จะเอากีฬาชักเกยอร์เนี่ยไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมเรื่องการตลาดได้อีกกีฬาชักเกยอร์เคยบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมล่าสุดเมื่อ96ปีก่อนขณะนี้อยู่ในขั้นเจรจาที่จะขอบรรจุอยู่ในกีฬาสาธิตโอลิมปิกเกมปีนี้ที่บราซิลหวังผลักดันให้ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าแฟนกีฬาโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรียังมีเวลาที่จะมาเชียร์กีฬาชักเกยอร์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมกันได้นะคะซึ่งการชิงเหรียญทองประเภททีม4คนจะมีขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้ส่วนประเภททีม8คนจะมีการชิงเหรียญทองในวันที่17มีนาคมนี้ค่ะมนุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี